อนนี้ประเทศไทยร้อนกันแทบทุกพื้นที่บางทีเราบอกว่ามันร้อนมากร้อนมันร้อนอยู่แล้วจริงๆแต่ที่น่าห่วงคือวันนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัด44องศาเซลเซียสมีแถบเหนือละค่ะอันนี้เรารู้ๆกันอยู่แล้วโดยเฉพาะใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งยิ่งต้องระวังนะคุณผู้ชมหรือแม้แต่ใครที่ขี่รถบนท้องถนนอาจจะวูบได้เดี๋ยวเราจะรวมเรื่องความร้อนแต่ครั้งร้อนครั้งนี้คร่าชีวิตทำให้เขาเสียชีวิตได้แต่ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมลงรถกันช่วงนี้ช่วงวันหมดช่วงวันหมดโอ้ยยายไม่มีตะเกียบยายมือไปเท้ามีตะเกียบเหมือนขยะอุ้ยมือคีบแอร์น้ำให้แล้วล้างมือลูกมึงไม่มีตาเกี่ยวว่าจริงวันนี้หรอพอดีย่าเขาหายหกสามหนึ่งคุณยายจ้าหยิบสามทีเลยครับหกสามหนึ่งแล้วเขาเอามือนี้ได้คนบนอีกมือไหมมันยังมันเอามือไหมยายก็ไม่มีนี่คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีช่วยหญิงวัย55ปีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะหลังจากที่หญิงรายนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้ผ้าขาวม้าโพกหัวค่ะเดินทางมาจากตำบลทับใหญ่ระยะทาง12กิโลฝ่าเปลวแดดอ่ะร้อนมาก45องศานะคะเพื่อที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็ไปแจ้งเหตุว่าแม่เสียชีวิตไปแจ้งที่ว่าการอำเภอรัตนบุรีค่ะแต่ด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจัดแกเกิดวูบหน้ามืดบังคับรถไม่อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ก็เลยพาเสียหลักค่ะพุ่งตกลงข้างทางได้รับบาดเจ็บใบหน้าฉีกขาดเลือดพุ่งไหลออกจมูกแผลฉีกขาดคือเจ็บอะค่ะคุณผู้ชมทีนี้พลเมืองดีพบเห็นเข้าก็ให้การช่วยเหลือก่อนพาไปแจ้งความที่โรงพักนะคะก็คือสภ.รัตนบุรีและหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลค่ะโอ้เอ็นดูจังเลยดูเลือดสิครับขณะที่อีกจังหวัดหนึ่งคุณผู้ชมคะที่จังหวัดแพร่พบว่ามีคนเสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อน2รายนะคะและยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก5รายล่าสุดเป็นชายวัย59ปีเดินฝ่าแดดออกจากบ้านไม่ถึง100เมตรเสียชีวิตเนื่องจากฮีทสโตรกค่ะโดยแพร่นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่43องศาและตอนนี้2ศพแล้วคุณผู้ชมคะซึ่งภาพนาทีชีวิตที่กู้ภัยอบต.เวียงทองปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายพงศ์สินอายุ59ปีเป็นชาวตำบลเวียงทองค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็นลมหมดสติที่ริมถนนก่อนเป็นริมถนนข้างบ้านห่างจากตัวบ้านของเขาประมาณ100เมตรเนี่ยค่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะวันเดียวกันค่ะมีคนเสียชีวิตอีกค่ะบนถนนหน้าบ้านในพื้นที่หมู่8ตำบลเหมืองหม้อที่ตัวเมืองแพร่นะคะจากการตรวจสอบก็คือเป็นคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณจันทราอายุ76ปีเสียชีวิตที่หน้าประตูบ้านข้างรถจักรยานล้อถีบอะค่ะแบบของผู้สูงอายุอะส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากฮีทสโตรกประกอบกับคุณยายแกมีโรคประจำตัวนะคะก็เลยเป็นลมล้มพับหน้าบ้านสุดท้ายสิ้นใจขณะเดียวกันโรงพยาบาลแพร่มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเตือนนะคะแล้วเขาก็บอกว่า29เมษายน67บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์มีคนไข้ฮีทสโตรกเข้ารับการช่วยเหลือที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแพร่5รายเสียชีวิต1รายและเสียชีวิตที่บ้าน1รายความร้อนมันน่ากลัวจริงๆดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงอากาศร้อนตามข้อปฏิบัติแล้วเขาก็บอกว่าด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลถึงขั้นโพสต์เตือนกันแบบนี้เลยอะค่ะนี่แหละครับคนเนี่ยยังจะตายเลยนะจากอากาศร้อนนะครับนับประสาอะไรนะครับขนาดเหล็กแข็งๆเนี่ยคุณผู้ชมเหล็กรางรถไฟที่แข็งๆแบบอุ้ยมันแข็งแรงมากเลยนะรับน้ำหนักได้เยอะปรากฏเจอความร้อนไปตอนนี้มันบิดมันเบี้ยวมันโกงเฮ้ยมันเด้งแบบนี้เลยอะโอ้โหเนี่ยฮะอากาศที่ร้อนจัดทำให้รางรถไฟนะครับโกงหรือว่าเด้งเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำไงรู้ไหมครับต้องฉีดน้ำอะคือเหมือนมันขยายตัวเนาะต้องฉีดน้ำคลายร้อนนะครับในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้รางรถไฟช่วงสถานีรถไฟที่อำเภอร่อนพิบูลเกิดการโก่งตัวรถไฟไม่สามารถแล่นผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่การรถไฟก็ประสานทางด้านของนี่แหละครับกู้ภัยเข้ามาฉีดน้ำคลายร้อนโอ้รางรถไฟต้องคลายร้อนเนี่ยคิดดูคนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ยฮะเขาก็เอาน้ำของน้ำแข็งเนี่ยเห็นไหมวางเป็นจุดๆแบบนี้เลยนะครับรวมระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรครับเพื่อจะแบบลดความร้อนที่รางรถไฟนะครับเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยฮะฉีดน้ำเข้าไปให้รางรถไฟเนี่ยมันเกิดความชื้นคลายความร้อนน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเปิดให้รถไฟเนี่ยเคลื่อนขบวนผ่านได้ไม่ใช่เพียงแค่รางรถไฟ
แล้วก็คนนะครับแต่ว่าผลกระทบจากอากาศที่มันร้อนจัดเนี่ยที่เพชรบูรณ์วันนี้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่บอกว่าอากาศมันจะร้อนจัดอุณหภูมิมันสูงถึง44องศาเซลเซียสครับเจ้าตัวนี้ตัวอะไรอ่ะนกปากฮางโอ้ยมันบินหลงฝูงหนีร้อนเหรอหนีร้อนเนี่ยคือแบบโซซัสโซเซค่อยๆเดินค่อยๆเดินน่ะคือมันเหมือนรู้เหมือนกันนะมันมาขอน้ำกับแม่ค้าในตลาดอ่ะดูคลิปกันหน่อยนะครับค่ะเนี่ยเขากำลังเอาน้ำมันจะเอาปากเข้าได้ไหมมันจะกล้ากินรองวางที่รองวางก็วางเลยวางโอ้เจ้าคุณโอ้โหเอ็นดูเนาะเอ็นดูจริงโอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้แม่ค้าในตลาดนะคะเอามาโพสต์ไว้ใน Facebook เขาบอกว่าช่วงบ่ายๆนกปากหางตัวเนี้ยค่ะเดินเข้าไปที่ร้านขายเสื้อผ้ามันคงร้อนมันบินไม่ทันฝูงทำให้พลัดหลงกับฝูงค่ะมันพยายามหาที่หลบแดดแล้วก็หาแหล่งน้ำกินเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าสงสารก็เลยตักใส่ขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันด้วยค่ะให้มันกินคลายร้อนดูสิน่าเอ็นดูเชียวหลังจากนั้นสักพักนะคะก็นำนกปากหางตัวเนี้ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเชื่อว่านกตัวนี้คงจะมาให้โชคพี่เจ้าของร้านแน่ๆเลยนี่พ่อค้าแม่ขายแถวนั้นบอกเธอเปิดซิเลขที่ร้านเธออะไรเลขที่ร้านของตลาดนะคะ121ค่ะแล้วก็อายุเจ้าของร้านล่ะเธออายุเท่าไหร่เหรอนี่38จ้ะใจดีด้วยปวดหัวเลยไม่ได้ปวดหัวจากอากาศร้อนนะครับปวดหัวจากเลขที่เราบอกนี่แหละเยอะเกินไม่ใช่เราไม่ได้บอกมันเป็นข่าวมันในข่าวพี่ก้าอ๋อเยอะจัดนะคนยังมีแอร์ไงมีเครื่องปรับอากาศนกเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหนไงก็ต้องหาที่พึ่งแบบนี้ครับ